ู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมแทนธรรมชาติเช่นเคยนะครับวันนี้แต่งตัวหล่อๆแบบนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการตกแต่งรถนะครับเพื่อเสริมสมรรถนะกับช่วงล่างที่มีความสำคัญมากๆนะครับและแน่นอนข้อมูลในวันนี้นะครับจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ก่อนอื่นเลยครับผมนะครับแทนธรรมชาติขออนุญาตนะครับเปิดตัวนะครับพิธีกรร่วมคนใหม่นะครับวันนี้เราจะมอบหมายนะครับให้พี่คนนี้นะครับเป็นคนรีวิวนะครับว่าวันนี้ภายในงานจะมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้ครับพี่ซูเปอร์แบงค์ครับสวัสดีครับพี่แบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่จะเป็นพิธีกรอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะเข้ามาช่วยสร้างสีสันนะครับให้กับรายการของเรารวมไปถึงข้อมูลทีเด็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องออกแต่งนี่สายเขาเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ในส่วนของเรื่องของการตกแต่งรถใช่ High Performance ทำยังไงให้สมรรถนะรถเนี่ยมันถูกอัปเกรดใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นได้ครับวันนี้พี่แบงค์อธิบายนิดนึงครับวันนี้งานคือเป็นไงสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นงานเปิดตัวนะครับช็อคอัพนะครับจาก Pro Fender นะครับที่มีการเปิดไลน์โปรดักต์ใหม่นะครับไลน์โปรดักต์ใหม่ที่บอกไว้เลยว่าทาง Pro Fender เองเนี่ยเคลมว่าเข้าถึงง่ายราคาถูกและคุณภาพเนี่ยระดับ World Class นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมีโมเดลโชคอัพรุ่นไหนบ้างมีนวัตกรรมใหม่ไหนบ้างก่อนอื่นวันนี้ขออนุญาตส่งมอบนะครับเรื่องราววันนี้ให้กับพี่แบงค์ไปเลยโอ้โหได้เลยได้เลยไปอยู่เบื้องหลังเนี่ยต้องไปถ่ายรูปด้วยวันนี้ก็ขอมอบหน้าที่ให้พี่แบงค์นะครับได้ครับผมได้เลยครับหลังนี้ก็ความมันจะเกิดนะฮะเมื่อเรามารวมกันตัวกันโอ้โหได้เลยก็ยังไงฝากไว้ครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูง่ายดีกว่าครับไปครับเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโชค Pro Fender นะครับรุ่น Max Series นะครับนี่ฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวโชคอัพเนี่ยนะฮะมีลูกเล่นอะไรบ้างสิ่งแรกเลยนะครับนั่นคือตัวโชคอัพเองนะครับเป็นแบบโมโนทูบนะครับก็คือสามารถที่จะถอดเป็นส่วนๆสามารถที่จะมาเซอร์วิสน้ำมันแกนข้างในถอดประกอบได้ทั้งหมดเลยนะครับอีกอย่างนึงเลยนั่นคือชิ้นส่วนนะครับตัวโชคอัพเนี่ยทำจากอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่มีการขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี CNC นั่นเองนะครับก็ทำให้ตัวโชคเนี่ยมีลูกเล่นนะครับทั้งเรื่องดีไซน์นะครับเรื่องสีนะครับและรวมไปถึงคุณภาพในระดับ World Class เลยนะครับก็ถือว่าดูดีใช้ได้เลยทีเดียวก็อีกอย่างนึงเลยนะครับที่ออกแบบมาตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการโหลดนะครับตัวโชคอัพเองนะครับก็สามารถที่จะปรับความสูงได้จากตัวโชคเองอีก10มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเรามาดูนะครับจุดเด่นนะครับก็จะมีบอกหมดเลยนะครับทั้งตัวโชคเป็นแบบโมโนทูบนะครับมีปรับพีโหลดได้นะครับเป็นอลูมิเนียมที่เพิ่งบอกไปนะครับตัวสปริงนะครับเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนเลยที่ทำให้ตัวโชคเนี้ยเป็นจุดขายแล้วก็ที่สำคัญเลยราคาถูกนะครับเริ่มต้นเพียง 2,200 บาทเท่านั้นนะฮะและที่สำคัญไปกว่านั้นเลยนะครับทุกคนตัวโชคอัพนะครับมีการออกแบบ R&D นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ทาง Pro Fender Thailand เนี่ยเขาก็ได้บอกแล้วว่ามีทีมวิศวกรเนี่ยที่ออกแบบนะแล้วก็พัฒนาตัวโชคอัพตัวนี้ขึ้นมาและที่สำคัญเลยนะฮะตัวโชคอัพเนี่ยออกแบบมาเหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์นะครับที่มีพิกัด CC เนี่ยไม่เกิน 200cc นะครับอย่างเช่น Giono Pulse นะครับที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลยนะครับ Honda Lead Yamaha Grand Filano PCX 160 Kick 160อีกหลายๆรุ่นเลยนะครับที่เป็นพิกัด125cc 110cc อย่างเช่นตัวเวฟนะครับ Yamaha Fin นะโผล่หลายๆรุ่นนะครับเพราะว่าทาง R&D เนี่ยวิศวกรเนี่ยได้ออกแบบนะครับพัฒนาตัวโชคเนี่ยง่ายๆเลยคือถอดโชคเก่าออกแล้วก็ใส่โชคตัวเนี้ยเข้าไปแทนแล้วก็ได้ฟีลลิ่งที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทาง Pro Fender เนี่ยการันตีจุดนี้ขึ้นมาเลยและสำคัญเลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยสนใจผมขอย้ำราคาไปเลยนะครับว่าทาง Pro Fender Thailand เนี่ยเปิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,200 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัวมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ช็อคอัพเดี่ยวนะครับแล้วก็ในราคา 3,900 บาทสำหรับตัวช็อคอัพที่เป็นช็อคอัพคู่นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับตัวรถมอเตอร์ไซค์ที่เปิดราคาขายในพิกัดไม่เกิน 200cc อยู่ประมาณ 6-70,000 บาทกับการเปลี่ยนช็อคอัพราคาหลักพันต้นๆเนี่ยนะครับก็ได้ฟีลลิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอมจ่ายได้นะถือว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้ตัดสินใจซื้อช็อค Pro Fender ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับใครที่สนใจตัวช็อคอัพ Pro Fender นะครับสามารถติดต่อนะได้ที่ร้านแต่งชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยเพราะว่า
ตอนนี้เนี่ยเป็นที่รวมดีลเลอร์นะทั่วประเทศไทยชั้นนำเลยนะครับทางร้านแจ็คช็อปนะครับร้านกินพระราม3รวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ร้านแต่งแบบยูทูบเบอร์ทุกอย่างโหมาวันนี้แบบครบเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่การันตีตัวแบรนด์ที่จะเป็นแบบระดับ world class ด้วยนะครับมั่นใจได้นะครับสำหรับแบรนด์ Profender วันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะไว้อีก1ตัวเลยไว้สำหรับพิจารณาเลยว่าสมรรถนะของตัวรถที่ดีขึ้นเริ่มจากการเปลี่ยนโชคได้ง่ายเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงผมก็ต้องขอฝากติดตามนะครับช่อง Motorcross Magazine ด้วยนะครับว่าเราเป็นสื่อสาระดีๆนะมีข้อมูลรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับวงการ2ล้อนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับสวัสดีครับ